สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับจากกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำของอินเดียที่ทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียโดยทางด้านนเรนทราโมดีกล่าวในช่วงหนึ่งของการหารือว่าสันติภาพคือสิ่งสำคัญสูงสุดซึ่งคนรุ่นนี้จะสามารถทำได้เพื่อคนรุ่นต่อไปและเชื่อมั่นว่าทั้งรัสเซียและอินเดียจะสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างเปิดเผยในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของยูเครนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำยูเครนกล่าวว่าน่าผิดหวังอย่างยิ่งผู้นำประเทศประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่สุดของโลกสวมกอดกับอาชญากรมือเปื้อนเลือดที่กรุงมอสโกเนื่องจากการเยือนรัสเซียของโมดีเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายหลายแห่งทั่วยูเครนในช่วงเวลากลางวันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า30รายรวมถึงผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายที่โรงพยาบาลเด็กในกรุงเคียฟนะครับสำหรับการเยือนรัสเซียของโมดีนี้นับเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในรอบ5ปีหรือนับตั้งแต่ปี2562และปูตินเยือนอินเดียในอีก2ปีหลังจากนั้นทั้งนี้รัสเซียเป็นประเทศคู่ค้าอาวุธรายใหญ่ที่สุดของอินเดียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตแม้ว่าอินเดียนั้นจะแสวงหาอาวุธจากประเทศอื่นมากขึ้นเนื่องจากสงครามในยูเครนก็ทำให้อุตสาหกรรมอาวุธของรัสเซียต้องเน้นผลิตเพื่อการนี้ก่อนแต่อินเดียยังคงเป็นลูกค้ารายใหญ่อันดับต้นในการซื้อน้ำมันราคามิตรภาพจากรัสเซียโดยปริมาณการซื้อเมื่อเดือนพฤษภาคม2567สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2566และรัฐบาลอินเดียไม่เคยประนามการทำสงครามของรัสเซียในยูเครนในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดนั้นสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับซึ่งการเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกานั้นก็บอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีความเป็นห่วงนะครับกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสถานการณ์นี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาแสดงความกังวลถึงการเยือนรัสเซียในครั้งนี้บอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสหรัฐพยายามดึงดูดอินเดียให้ออกห่างจากรัสเซียโดยนักวิเคราะห์ชี้ว่าสหรัฐมองอินเดียเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการต่อต้านจีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในขณะที่ชาติตะวันตกพยายามในนโยบายทางการทูตเพื่อโดดเดี่ยวรัสเซียจากเวทีโลกแต่จีนอินเดียและประเทศในตะวันออกกลางอย่างแอฟริกาและลาตินอเมริกายังคงรักษาความสัมพันธ์กับรัสเซียอยู่ตามปกตินี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่ทางด้านนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียนั้นได้เดินทางเยือนรัสเซียแล้วดูว่าทั้งสองนั้นจะกระชับความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางด้านสหรัฐอเมริการวมถึงทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ